ุณเคยได้ยินหรือเปล่าเสียงเดินที่หนักอึ้งในป่าลึกเขี้ยวเล็บที่พร้อมจะฉีกกระชากเนื้อเพื่อดับกระหายความหิวโหยอันไม่มีสิ้นสุดของมันอสูรสีฟ้าแห่งพลภัยสมยอยโอ้ยทัดเซลวกมอกโอ้กูพับいくら血肉を食おうてもいくら腹を満たしても たちまち数えて老いの権นามของมันก็คืออสุรสคนนี้ชื่อว่ามินาซังวาตาชิวะโซระโซระ ACG อนิเมะแคสต์เกมมิ่งวันนี้ก็มาอยู่กับ Monster Daily ใน Monster Hunter Rise อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกชีวประวัติของมอนสเตอร์ที่เหล่าฮันเตอร์ในคางูระจะต้องเผชิญกับมันเป็นตัวแรกๆเพื่อเป็นการฝึกฝนว่าคุณพร้อมที่จะเป็นฮันเตอร์ประจำหมู่บ้านคางูระหรือยังซึ่งมอนสเตอร์ตัวนั้นก็คือมีสีฟ้าอสุรอสนั่นเองสำหรับใครที่พร้อมอยากจะฟังชีวประวัติที่ผมจดบันทึกในไดอารี่เกี่ยวกับอสุรอสแล้วก็มาฟังกันได้เลยครับผมอสุรอสหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นอาโอคุมาจูเป็นมอนสเตอร์ประเภทแฟนบีสหรือสัตว์เขี้ยวเราจะสามารถพบเห็นมันได้ทั่วไปในพื้นที่เขตป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นั่นก็คือเขตวัดล้านชายลูแลนส์และพื้นที่หนองน้ำฟอร์เรนฟอร์เรสต์แต่พื้นที่อยู่อาศัยหลักที่เรามาจะพบเห็นมันมากที่สุดนั่นก็คือแมปในภาคเก่าโยโกโมฟอร์เรสต์จัดบันทึกจริงๆที่อยู่อาศัยของอสุรอสนั้นคือภูเขาที่อยู่ติดกับป่าแต่ถ้าหากว่ามันต้องการที่จะหาอาหารกินมันจะลงมาจากภูเขาที่มันอาศัยอยู่เพื่อหาอาหารในแถบป่าใกล้ๆกับที่อยู่อาศัยของมนุษย์นั่นเองโดยมันได้ปรากฏตัวให้เหล่าฮันเตอร์ได้ออกล่าเป็นครั้งแรกในภาค Monster Hunter 3 Rust หลังจากนั้นอสุรอสก็กลายเป็นมอนสเตอร์ฝึกฝนฮันเตอร์เริ่มแรกที่ได้รับความนิยมสูงมากทั้งรูปลักษณ์ที่ดูน่าเกรงขามและน่ารักในเวลาเดียวกันรวมถึงชุดเกราะของเหล่าฮันเตอร์และพาริโก้ที่พอเอามาใส่แล้วก็ดูทั้งหล่อเท่แล้วก็น่ารักออกมากๆจึงทำให้มันกลายเป็นมอนสเตอร์เริ่มต้นที่ได้รับความนิยมได้อย่างไม่ยากเย็นนักโดยการออกแบบของอสุรอสนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากมีกิสลี่บวกกับชุดเกราะของนักรบญี่ปุ่นรวมเป็นอสุรอสที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้โดยชื่อภาษาญี่ปุ่นอาโอคุมาจูนั้นมีความหมายที่สื่อถึงตัวมันอย่างชัดเจนนั่นก็คืออาโอที่หมายถึงสีฟ้าและคุมะจูที่มีความหมายว่าหมีและสัตว์ร้ายเมื่อนำสามคำนี้มารวมกันชื่อของมันนั้นจะมีความหมายเดียวกันกับฉายาของมันพอดีนั่นก็คือมีร้ายสีฟ้าโดยชื่อและฉายาของมันนั้นถูกตั้งขึ้นให้กับมันตามนิสัยและบุคลิกของมันนั่นเองอสุรอสมีนิสัยที่ดุร้ายอย่างมากบวกกับความอยากอาหารที่ตะกาตะการและความไม่เลือกกินของมันจึงทำให้มันกลายเป็นสัตว์ดุร้ายที่พร้อมที่จะขย่ำและกินทุกๆอย่างที่มันเห็นเป็นเหยื่อแต่ถึงแม้มันจะตะกะตะกามและไม่เลือกกินมันก็ยังมีของโปรดของมันอยู่นั่นก็คือปลาและน้ำผึ้งนั่นจึงทำให้เราพบเห็นมันบ่อยครั้งแถบแม่น้ำและน้ำตกที่มีแหล่งปลาอาศัยอยู่แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มันชอบกินที่สุดนั้นก็คือน้ำผึ้งโดยตามข้อมูลที่เขียนอยู่ใน Hunter Note ได้ระบุว่าถ้าหากว่าฮันเตอร์ได้พกน้ำผึ้งติดตัวไปด้วยในขณะต่อสู้และถูกอสุรอสพบเห็นมันก็จะพุ่งเข้าใส่ฮันเตอร์คนนั้นเป็นเป้าหมายแรกเพื่อหวังจะกินน้ำผึ้งที่อยู่ในกระเป๋าของฮันเตอร์คนนั้นนั่นเองถ้าหากว่าเราโดนอสุรอสจับตัวขึ้นมาได้มันก็จะขโมยน้ำผึ้งในกระเป๋าของเรามากินในทันทีแต่ก็เป็นเรื่องโชคดีอย่างนึงเพราะอาหารโปรดของมันเป็นน้ำผึ้งกับปลาจึงทำให้ระบบนิเวศค่อนข้างจะเกิดความเสียหายน้อยจากการหาอาหารของมันแต่ถ้าจำนวนของอสุรอสในป่ามีมากเกินไประบบนิเวศจะเสียแน่นอนเพราะอสุรอสแค่ตัวเดียวก็มีความตะกาตะการที่มากแล้วหากมีจำนวนที่มากย่อมเกิดสงครามการแย่งชิงอาหารของเหล่าอสุรอสกันอย่างแน่นอนยิ่งถ้าหากว่าพวกมันแย่งกินปลาและน้ำผึ้งจนไม่เหลือในป่าเมื่อไหร่พวกมันก็จะเริ่มออกล่าเหล่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือไม่ก็กินกันเองอย่างแน่นอนรวมไปถึงชาวบ้านและพ่อค้าที่สัญจรแถวนั้นเองก็ตกเป็นเหยื่อของมันเช่นกันนั่นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราเหล่าฮันเตอร์ที่จะต้องควบคุมประชากรของอสุรอสและปกป้องระบบนิเวศจากความตะกะอันไม่สิ้นสุดของมันให้ได้ด้วยการที่อสุรอสเกิดมาเป็นสัตว์นักล่าตามธรรมชาติร่างกายอันใหญ่โตและพละกำลังของมันจึงเป็นอาวุธที่ใช้ต่อกรกับเหยื่อหรือพวกเราเหล่าฮันเตอร์
โดยปกติแล้วมันจะยืน4ขาแต่ไม่ใดก็ตามที่มันต้องเผชิญหน้ากับนักล่าผู้อื่นหรือเหยื่อที่มันหมายปองมันจะเริ่มยืน2ขาและคำรามด้วยน้ำเสียงอันกึกก้องเพื่อแสดงถึงความน่าเกรงขามให้ผู้ที่ยืนอยู่ต่อหน้ามันต้องเกรงกลัวต่ออสูรร้ายสีฟ้าตนนี้ร่างกายของอสูรอสถูกปกคลุมไปด้วยขนหนาสีฟ้าซึ่งมีการเรียงตัวและความหนามากจนถึงขั้นที่ว่าคมเขี้ยวหรือเขี้ยวเล็บขนสัตว์ทั่วไปไม่อาจสร้างบาดแผลใดกับผิวหนังของมันได้เลยนอกจากนั้นส่วนขาทั้ง4รวมไปถึงส่วนหัวจนไปถึงหลังของมันก็ยังเป็นเปลือกกระดองที่แข็งดุจดันเป็นชุดเกราะคอยป้องกันมันจากการต่อสู้รวมไปถึงเพิ่มพลังในการทำลายให้กับมันด้วยแต่ส่วนที่เป็นจุดเด่นหรืออาวุธหลักของมันเลยก็คือส่วนกระดองที่ขาหน้าที่มีปลายแหลมยืดออกมาและเขี้ยวเล็บของมันที่มีความแหลมคมไปอย่างมากช่วยทำให้การโจมตีของมันนั้นสามารถสร้างบาดแผลชะกันที่นำพาเหยื่อไปสู่ความตายได้อย่างไม่ยากเย็นนักซึ่งถึงแม้ท่านพละกำลังและเขี้ยวเล็บของมันนั้นจะมีความอันตรายเป็นอย่างมากแต่การเคลื่อนไหวและการโจมตีของมันนั้นค่อนข้างจะเชื่องช้าท่านฮันเตอร์กิลจึงอนุญาตให้เหล่าฮันเตอร์แรงเริ่มต้นหรือฮันเตอร์ฝึกหัดออกล่าอสูรอสได้เพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเองให้มีความสามารถและกลายเป็นฮันเตอร์ที่ดีในอนาคตได้แต่อย่างไรก็ตามก็ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเพราะสัตว์ร้ายยังไงก็เป็นสัตว์ร้ายหากเราประมาทแม้แต่เพียงนิดเดียวก็อาจนอนแมวกลับบ้านได้ง่ายๆเช่นกันและไอ้คนนั้นก็คือผมเองนี่แหละซึ่งถึงแม้ว่าอสูรอสจะเป็นมอนสเตอร์เริ่มต้นที่เหล่าฮันเตอร์มือใหม่ก็สามารถจัดการกับมันได้แต่มันก็มีสายพันธุ์ย่อยที่เรียกได้ว่าเก่งและโหดกว่ามันอยู่2ตัวณปัจจุบันนี้โดยตัวแรกที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือเรดแฮมอสูรอสหรือภาษาไทยอสูรอสหมวกแดงชื่อง่ายนะโดยพวกเราฮันเตอร์สามารถล่ามันได้ในภาคครอสและดับเบิลครอสโดยลักษณะเด่นของเจ้าอสูรอสหมวกแดงนี่ก็คือมันจะมีขนบางส่วนรวมถึงขนส่วนที่อยู่บนหัวของมันที่เป็นสีแดงฉานเหมือนกับสีขนเลือดอย่างไรก็ตามเพราะขนส่วนหัวของมันค่อนข้างจะเด่นจึงทำให้มันดูเหมือนกับกำลังสวมหมวกสีแดงอยู่นั่นเองนอกจากนี้อสูรอสหมวกแดงยังมีขนาดใหญ่กว่าอสูรอสปกติถึง1เท่าเลยทีเดียวไม่รู้ไปกินอะไรมาเยอะขนาดนั้นกับสายพันธุ์ที่2ที่เราจะได้พบเจอกับมันในภาคไรส์นี่นั่นเองนั่นก็คือเอเปกอสูรอสซึ่งลักษณะเด่นของเอเปกอสูรอสนั่นก็คือมีสีดำทั้งตัวดวงตาสีแดงฉานและขนบางส่วนที่เป็นสีขาวซีดซึ่งถึงแม้ว่าขนาดตัวของมันจะไม่ได้ใหญ่กว่าอสูรอสปกติทั่วไปมากนักแต่พลังในการโจมตีและความคุ้มคลั่งของมันนั้นมากกว่าอสูรอสปกติหรือแม้แต่เจ้าหมวกแดงถึงหลายเท่าตัวเลยทีเดียวตอนที่ผมเล่นเควสปลดไฮแรงก็ได้เจอกับเจ้านี่อยู่เหมือนกันแต่เสียดายที่ไม่ได้อัดฟุตเทจมาด้วยแต่บอกได้เลยว่าแค่มันตัวเดียวผมนอนแมวไป3ทีแต่อย่างไรก็ตามเอเปกอสูรอสรวมถึงมอนสเตอร์เอเปกตัวอื่นๆนั้นดูเหมือนว่าจะปรากฏตัวแค่ในขบวนร้อยอสูรเท่านั้นหรืออย่างน้อยก็แค่ตอนนี้เพราะผมเองก็ยังเล่นไปไม่ถึงปลายๆของไฮแรงหรือว่าภาคนี้มีมาสเตอร์แรงหรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไปว่าเราจะได้เจอกับพวกมอนสเตอร์เอเปกพวกนี้ในช่วงหลังๆหรือเปล่าส่วนเรื่องการแพ้ทานของอสูรอสนั้นดูเหมือนว่าอสูรอสจะไม่แพ้ทานธาตุมังกรเลยและได้รับดาเมจจากธาตุน้ำและสายฟ้านิดหน่อยในขณะที่ธาตุน้ำแข็งเองจะทำดาเมจได้ปานกลางและธาตุไฟที่ทำดาเมจได้สูงสุดรวมไปถึงอาวุธทั้ง3ประเภทของเหล่าฮันเตอร์จะสามารถทำดาเมจกับส่วนต่างๆของอสูรอสได้ตามนี้เลยครับส่วนสถานะผิดปกติอสูรอสจะแพ้ทานธาตุพิษพาราไลซ์นอนหลับแล้วก็เหนื่อยล้าเป็นพิเศษในขณะที่สตันและบอสจะค่อนข้างไปทานกันกลางส่วนสถานะเสริมดาเมจธาตุหรือก็คือสถานะที่มีชื่อต่อท้ายว่าไบรท์ซึ่งเป็นสถานะใหม่ที่เมื่อมอนสเตอร์ติดสถานะเหล่านี้แล้วจะทำให้เราทำดาเมจของธาตุที่ตรงกันได้แรงยิ่งขึ้นที่ปกติแล้วจะมีแค่มอนสเตอร์ที่ใช้ได้แต่ตอนนี้เหล่าฮันเตอร์เองก็ใช้ได้เช่นกันดูเหมือนว่าอสูรอสจะได้รับผลปานการจากธาตุไฟทำให้ดาเมจจากธาตุไฟที่เราทำกับอสูรอสเมื่อมันติดสถานะไฟไบรท์เราก็จะทำดาเมจธาตุไฟกับมันได้มากขึ้นในขณะที่ธาตุอื่นๆนั้นจะสามารถเสริมได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของอสูรอสที่ผมจดบันทึกลงในไดอารี่ของผมยังไงก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับเอเปกอสูรอสรวมไปถึงอสูรอสหมวกแดงที่ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันได้ไม่มากเนื่องจากว่าผมยังไม่เคยปะทะกับเจ้าหมวกแดงมาก่อนส่วนเอเปกอสูรอสรวมไปถึงเหล่ามอนสเตอร์เอเปกตัวอื่นๆนั้นผมก็ยังมีข้อมูลไม่มากเนื่องจากว่าในภาคไลฟ์ผมก็ยังเล่นไปได้ไม่ถึงตอนจบของเนื้อเรื่องก็เลยยังสรุปไม่ได้ว่าต้นกำเนิดของเหล่ามอนสเตอร์เอเปกพวกนี้มันมาจากไหนแล้วมีถิ่นกำเนิดมาจากที่ใดกันแน่ทำไมมันถึงได้กลายพันธุ์เป็นแบบนี้ก็รอดูเนื้อเรื่องต่อไปนะครับว่า
ในการเดินทางของเราเหล่าฮันเตอร์ใน Monster Hunter Rise จะได้เจอกับคำตอบนี้หรือไม่ยังไงก็ตามสำหรับข้อมูลของอัสลอธที่ผมกล่าวมานั้นหากทุกท่านที่ฟังมาจนถึงตอนนี้มีข้อมูลใดที่สงสัยเกี่ยวกับตัวอัสลอธและอยากจะถามผมหรือมีข้อมูลตรงไหนที่ผมพูดผิดหรือว่าไม่ได้พูดถึงไปก็สามารถมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับผมได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะมาอ่านแน่นอนหลังจากนี้จะเป็นคลิปฟุตเทจที่ผมต่อสู้กับอัสลอธเวอร์ชั่นไฮแรงค์ที่ผมอัดมาไว้ด้วยนะครับก็หวังว่าในการต่อสู้ระหว่างผมกับอัสลอธในไฮแรงค์นี้จะเป็นประโยชน์กับเหล่าฮันเตอร์หน้าใหม่หรือผู้คนที่สนใจอยากจะมาเข้าร่วมวงการล่าแย้กับพวกเราให้ได้จดจำมูฟเซตของอัสลอธและนำไปปรับใช้ในวิธีของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับผมอีกซะวันนี้มาออกล่าเจ้าหมีกันปกติแล้วเจ้าอัสลอธมันจะชอบเดินอยู่แถวแมปที่มันเป็นเส้นทางของแม่น้ำเลยนะเพราะว่ามันอยากจะกินปลาแต่บางทีมันก็จะไปแมป4แมป3แมป8แมป7บ้างเพราะว่าเป็นทางผ่านรวมไปถึงแถวนั้นเองก็มีจุดกินน้ำผึ้งด้วยส่วนจุดนอนคิดว่าน่าจะเป็นจุด13มั้งอันนี้ผมเดาเอานะเพราะปกติแล้วผมฆ่าก่อนที่มันจะไปนอนทุกทีเลย แต่วันนี้ต้องมาจับมันก็ดูซิว่าจะได้ไปดูที่นอนของมันหรือเปล่าตามจริงอ่ะผมอยากถ่ายรูปตอนมันกำลังกินปลาอยู่มากเลยถ่ายมาเก็บไว้ในอัลบั้มคิดว่าน่าจะสวยดีแต่โอกาสที่จะได้เห็นตอนมันกินปลายากมากเลยพอมันรู้ว่าเราแอบถ่ายอยู่มันก็เข้ามาตะปบเราทันทีเลยยังไงล่ะว่าไงพี่อัสลอธดูสิว่าเราแอบถ่ายตอนมันกินปลาได้ทันไหมตอนนี้ไม่เห็นว่ามันกินไปแล้วหรือเปล่านะไม่มั่นใจว่ามันกินไปหรือยังอยากถ่ายมันมากเลยมันเห็นเราแล้วแหละเพราะมันกินไปแล้วนี่ไงเศษปลาที่มันกินทิ้งไว้ใหญ่ครับพี่หมีว้าวได้หมดเร็วไปไม่ยินอ่ะไม่ยินอ่ะไม่ยินอ่ะเคาน์เตอร์ได้แต่ว่าตีไม่โดนเตรียมยาไว้ก่อนดีกว่าไม่นะไม่นะไม่ไม่อ้าโอฮะไอ้ยึดว้าน้ำก่อนกินน้ำก่อนอีกทีนึงเอาให้เต็มโฟลปับไม่นะไม่นะโกรธแล้วเหรอโกรธไปสิครับไอ้ยะมีตัวแกมโอ้โอเคพอขึ้นนั่งแล้วนะไปไปชนหินเล่นกันก่อนแล้วก็ชนเลยเป็นไงล่ะแล้วก็ช่วยหน่อยครับเป้าหมายล็อกชนอีกทีชนโอเคเดี๋ยวพึ่งใช้แมลงเดี๋ยวพึ่งใช้แมลงหมดนั่นแหละผมนี่จะได้ใช้รัวรัวได้อีกทีนึงไม้ใต้ชนอีกแล้วก็คนพิษปวดไลกิ้วครับมาต่อกันโอ้โหกับปากมากับปากมาก็ปากมาต่อไว้เฮ้ยจะได้เห็นซูโม่ไหมจะได้เห็นซูโม่ไหมโอ้ยตีกันเองก่อนสิเธอพองกันเองก่อนอย่าพูดมาทันนี่นั่นแหละโอ้โหว้าวว้าวเฮ้ยอย่าหันมาทันนี่ดิไม่ได้จะเล่นซูโม่ด้วยนู่นข้างหลังนู่นโอเคมาพี่กระปะเดินเวลาซุมโบดูสกอยดูสกอยดูสกอยโอเคชาร์จชาร์จแมลงนี่นะดูสกอยยังดูสกอยเออ
อีกทีหนึ่งโดนสกอยไม้ตายว้าบโอ้ว้าบเอาไม่โดนเหรอเป็นยังล่ะพี่หมีอยากเห็นเธอปอเฮ้ยเราจะทำอะไรอ๋อเล่นดันอยู่เออจะว่าไปดัน thank you สำหรับต้นไม้ฮิลว้าวมันมาทันนี้แล้วโอ๊ยไม่ทันไม่ตายโอ๊ยเปลี่ยนทิศเฉยเลยขอโทษครับเอาหนีแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวตัวให้พร้อมก่อนเราต้องอย่าตีเพลินจนเผลอฆ่าด้วยนะฮับนี่นะนี่นะย่าเฮ้ยนี่นะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเอาโดนด้วยนี่นะโอเคดาบแดงละนะทำอะไรอีกตีเป็นยังไงล่ะแล้วก็คอมโบแบบต่อเนื่องดูซะให้ดีนี่แหละพลังของฮันเตอร์เป็นยังไงอย่างเท่นี่จะตายจะตายหรือยังยังอีกเหรอบ่ายเล็งพลาดนี่เสียโอกาสได้ตีเลยมานี่รับไปว้าวมานี่มาอีไอโอ้ยมีกลับมาด้วยมีไหมเฮ้ยกดเร็วไปโอ้ยท่าตูดกระแทกแล้วมาดามาดะชัวร์ติดมึนโอ้กระบี้เอ้อโอ้ยไม่มีใครช่วยเลยเป็นหมาแมวที่รักเจ้าของจริงเอ้าเผ่าใส่ทำไมเผ่าใส่ทำไมเหนื่อยเรียงไม่นะจะตายละเดี๋ยวชนต่ออ้าอย่าขย่าวว้ากำลังที่เขาให้มาอยู่ไหนจะตายแล้วอยู่นี่ว้าวแปะอี้เลยวางกระตักละตอนนี้นะป่าฮึไหวเป็นไงเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเพราะว่าได้ใจมากไปหน่อยมีประมาทไปช่วงนึงเกือบได้นอนแมวแล้วไงเราต้องฝึกอีกเยอะนะเรามานี่มาใจเย็นใจเย็นทำดีมากเลยนะQuest Complete เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปการออกล่าอัสลอธของผมหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ได้รับข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับการออกล่าอัสลอธมากขึ้นนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้าเราจะได้พบเจอกับมอนสเตอร์ตัวไหนที่ได้จดบันทึกลงไดอารี่ของผมอีกหรือในครั้งหน้าเรื่องราวการสานต่อเพื่อปกป้องหมู่บ้านคังุระจะเป็นอย่างไรก็สามารถรอรับชมได้กับมอนสเตอร์ไดอารี่ใน Monster Hunter Rise ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับอาริกาโตะกุไซมัสสายโยนาระมินาซัง